วรเจตน์ภาคีรัตน์วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีธรรมนัสพรหมเผ่าว่าถูกต้องในทางนิติศาสตร์ด้วยการตีความอย่างเคร่งครัดและเห็นว่าควรแยกกฎหมายกับการเมืองออกจากกันก่อให้เกิดกระแสถกเถียงตามมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนหนึ่งที่เห็นแย้งว่ากรณีธรรมนัสศาลรัฐธรรมนูญควรวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติและเสนอด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญควรมีพื้นที่ให้ตีความกฎหมายได้ระดับหนึ่งอีกทั้งการพยายามแยกกฎหมายกับการเมืองออกจากกันโดยสิ้นเชิงอาจเป็นไปไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงอย่างไรก็ตามเข็มทองเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญปี2560สร้างปัญหาต่อระบบกฎหมายของไทยและจำเป็นต้องแก้ไขโอเคครับอาจารย์หลังจากที่ได้เห็นบทสัมภาษณ์ได้ฟังสิ่งที่อาจารย์วรเจตน์สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของคำพิพากษาศาลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีคุณธรรมนัสแล้วอาจารย์มีคอมเมนต์มีความคิดเห็นของตัวเองยังไงต่อความคิดเห็นของอาจารย์วรเจตน์บ้างจริงๆผมว่ากรณีที่อาจารย์วรเจตน์พิพากษ์คำวินิจฉัยเรื่องคุณธรรมนัสเนี่ยผมว่าเป็นการเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์คำวินิจฉัยที่ดีมากเลยนะคือละเอียดแบบละเอียดหมดจดแล้วก็แตะทุกประเด็นที่สำคัญนะคือทำอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเสียเวลาศึกษามันนะเพราะว่าข้อมูลที่เอามาแบ็กอัพนี่ดีมากครับคือแต่เราโอเคก็เราก็รู้ของที่จะทำอย่างนี้ได้จะเตรียมการอย่างนี้ได้มันก็ใช้เวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นกว่าอาจารย์วรเจตน์จะมาพูดได้เนี่ยมันก็กระแสเรื่องคุณธรรมนัสมันก็ซาไปแล้วนะยิ่งอาจารย์รอต้องรอคำวินิจฉัยตัวเต็มออกมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะจะเห็นว่ามันก็อาจจะซาไปนะแต่ว่าแล้วผมก็เห็นใจอาจารย์เขามากนะคือจริงๆในทางนิติศาสตร์ผมคิดว่าเราเห็นต่างอะไรกันได้แต่ว่าความเห็นต่างในผลสุดท้ายเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าการเห็นต่างที่มันมีเหตุมีผลที่อาจารย์อธิบายเป็นสเต็ปถ้าใครฟังวิดีโอตลอด2ชั่วโมงก็คือเหมือนพาเดินอะนะคือเดินตั้งแต่ก้าวที่1 2 3 4ว่าไปยังไงจนถึงสุดท้ายเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยควรจะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่แบบที่เขาไปพูดกันว่าอะไรแบบเปลี่ยนข้างหรืออะไรเพื่อแลกกับเรื่องของตัวเองเลยซึ่งผมคิดว่าแบบเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมแล้วก็นอนเซนส์มากมันไม่มีหลักฐานนะฮะเลื่อนลอยแล้วไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าหลายอย่างเนี่ยทุกคนเห็นโอเค1อาจารย์วรเจตน์เขียนคำพิพากษาดีกว่าศาลรัฐธรรมนูญอีกนะอาจารย์บอกเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนี้แต่ผมคิดว่าอาจารย์เห็นด้วยกับผลมากกว่าเพราะว่าตัวการให้เหตุผลเนี่ยอาจารย์ให้เหตุผลไม่เหมือนศาลนะคือโอเคอาจารย์พูดถึงเรื่องของอำนาจมหาชนเรื่องอำนาจอธิปไตยบ้างแต่ผมคิดว่าเหตุผลใหญ่ของอาจารย์คือการใช้ systematic interpretation การตีความแบบเป็นระบบนะที่อาจารย์จะพูดเยอะว่ามันสอดคล้องกันทั้งระบบไม่หลักลั่นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเขียนอะไรอย่างนี้เนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์มันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าศาลไม่ได้ใช้เหตุผลแบบเดียวกับที่อาจารย์วรเจตน์ใช้นะผมถึงบอกอาจารย์วรเจตน์เขียนคำวินิจฉัยให้ศาลดีกว่าที่ศาลเขียนเองอีกครับโอเคสำหรับหลายๆเรื่องที่อาจารย์วรเจตน์พูดเนี่ยอย่างที่บอกผมคิดว่านักกฎหมายหลายคนเข้าใจและเห็นด้วยนะการที่บอกว่าอย่าทำ moralization of law เอาศีลธรรมมาปนกับกฎหมายคนฟังไม่เข้าใจนึกว่ามันคือแบบต้องไร้ศีลธรรมอะไรไม่ใช่คืออาจารย์หลายคนก็มาพูดแล้วว่ามันไม่ใช่คือการคิดเรื่องอะไรคือกฎหมายกับการวิพากษ์เชิงศีลธรรมมันไปด้วยกันได้แต่มันต้องไม่เอามาปนกันนะเพราะอย่างที่อาจารย์วรเจตน์พูดไม่งั้นมันกลายเป็นเรื่องมันก็กลับมาเรื่องการเมืองคนดีอะไรหรือการที่อาจารย์วรเจตน์พูดเรื่องว่าตุลาการถ้าตีความตามอำเภอใจเข้าไปในแดนการเมืองมากมันเป็นตุลาการพิวัตรนะเพราะจริงๆความต่างหรือแม้กระทั่งการวิจารณ์เรื่องการทำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอะไรทุกคนเห็นตรงกันหมดเพราะจริงๆความต่างเนี่ยมันอยู่แค่ตรงวิธีการหรือ approach ที่อาจารย์วรเจตน์กับคนอื่นรวมทั้งผมด้วยเนี่ยมองว่าศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรคืออะไรอยู่ในระบบนี้นิดเดียวตรงนี้แต่ไอ้นิดเดียวตรงนี้เนี่ยทำให้
ข้อสรุปเราไม่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดฟังอาจารย์วรเจตเนี่ยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์จะย้ำเสมอว่าต้องแยกกฎหมายกับการเมืองออกจากกันเนี่ยอันนี้ชัดเจนจะพูดในหลายรอบตั้งแต่ประโยคแรกที่เปิดก็คือมันต้องแยกกฎหมายกับการเมืองออกจากกันถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นลองสรุปดูว่าวิธีคิดอย่างนี้ก็คือเราดูว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นของมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เราสมมุติขึ้นมาทั้งระบบแล้วก็แล้วการศึกและนิติศาสตร์เนี่ยก็คือการคือกฎเกณฑ์ที่สมมุติขึ้นมาทั้งระบบอันเนี้ยก็นิติศาสตร์คือการใช้เหตุผลมันคือแดนของเหตุผลอะการตีความด้วยเหตุด้วยผลอย่างเป็นระบบการคือการใช้กฎหมายการตีความด้วยเหตุด้วยผลอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็ในระบบนี้เนี่ยการเมืองกฎหมายมันแยกกันนะฝ่ายการเมืองออกกฎหมายแล้วก็พอมันผลิตออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยศาลก็ตีความไปตามนั้นเท่าที่มันถูกกำหนดไว้นะไม่ขยายไม่เติมไม่ตัดไม่เติมพูดอย่างงี้นะมันก็เป็นระบบอย่างงี้นะเป็นระบบที่คือแม้กระทั่งการตีความด้วยเจตนารมณ์เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์วรเจตก็ระวังมากเพราะบอกคุณจะไปหายังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์วรเจตอ้างอิงเยอะสุดคือการตีความตามเหตุผลคุณอ่านแล้วใช้เหตุผลใช้สามัญสำนึกว่าคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจว่าคุณอ่านว่ากฎหมายเนี่ยคุณเข้าใจว่ากฎหมายไทยหรือว่ากฎหมายต่างประเทศด้วยคำพิพากษาต่างประเทศด้วยแล้วก็คือใช้เหตุผลน่ะนะครับทีนี้ระบบนี้มันก็จะเรียกว่าไงก็มันก็มีคือข้อดีนะคือมันก็จะมีความแน่นอนมั่นคงนะคุณอ่านถ้อยคำแล้วมันก็แค่นี้นะศาลก็คือการตีความตามเฉพาะเท่าที่ถ้อยคำให้ไว้นะแต่ตรงเนี้ยข้อเสียมันก็คือคุณอาจจะเห็นว่ามันคับแคบไปบางคนอาจจะวิจารณ์ได้ว่ามันคับแคบไปเพราะว่าบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าถ้าอย่างนี้ศาลก็ไม่ใช่อะไรคือแปลว่ามันมีคำตอบเดียวเสร็จแล้วถ้าใช้ approach นี้แปลว่าตามหลักเหตุผลก็ต้องไปสู่คำตอบเดียวซึ่งเป็นสากลสิแล้วมันก็ตีความเรียกว่าไงสารก็คือเครื่องจักรตีความพูดอย่างนี้ถ้ามาใส่อย่างนี้มันก็ต้องออกอย่างนี้ตลอดนะเห็นว่ามันมีความแน่นอนมั่นคงแต่ว่ามันก็จะถูกวิจารเรื่องของความยืดหยุ่นไม่สามารถยืดหยุ่นหรือมันไม่มีช่องมันผู้พิพากษาไม่มีช่องที่จะเลือกตีความในขณะที่มันก็ว่าหลายๆคนที่วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเรามองข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญต่างออกไปจากนั้นนิดหน่อยก็คือในระบบความเป็นจริงเนี่ย1ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแยกความเป็นการเมืองกับกฎหมายออกจากกันเนี่ยมันยากเหมือนกันนะว่าตรงไหนคือการเมืองตรงไหนคือกฎหมายเพราะว่าทุกคดีพิพาทเนี่ยมันก็มีความเป็นการเมืองอยู่นะครับทำไมถึงตัดสินใจฟ้องคดีทำไมถึงเลือกผู้ถูกร้องคนนี้จังหวะในการฟ้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคศาลอาจจะบอกว่าเราในอุดมคติเราบอกเราพยายามไม่เอาไอ้ของพวกนี้มาเข้ามานะครับแต่บางทีผมคิดว่ามันอาจจะไม่คิดอย่างนั้นแต่ยากคือการไม่พยายามเล็กน้อยความเป็นไม่พยายามจะยอมรับความเป็นการเมืองข้อพิพาทเนี่ยมันก็เป็นการเมืองแบบนึงอ่ะถ้าพูดอย่างนั้นมันช่วยบางคนมันทำให้บางคนได้เปรียบเสียเปรียบกันนะรวมทั้งตัวผู้พิพากษาเองเนี่ยเวลาตีความเนี่ยอย่างในกระแสแบบ legal realism การศึกษากฎหมายอย่างในอเมริกาที่จะยอมรับเรื่องนิติศาสตร์กฎหมายมันคือกฎเกณฑ์ที่เขียนไว้แต่กฎหมายที่ใช้จริงคือผู้ใช้เนี่ยตัวผู้ใช้ก็สำคัญอคติของผู้ใช้อะไรเงี้ยอย่างแม้กระทั่งอาจารย์วรเจตเองก็ยอมรับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมันมีการเปลี่ยนองคณะตั้ง5คนเราคิดว่ามันทำให้ทิศทางการตีความเปลี่ยนไปนะครับแล้วว่าจริงๆคนสำคัญศาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอินสติทูชันเป็นองค์กรที่เป็นแมชชีนที่ใส่อินพุตเดิมออกไปแล้วมันได้เอาพุตเดียวกันทุกครั้งถูกไหมมันมีปัจจัยอะไรต้องคิดประมาณนึงเหมือนกันนะว่าคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะตัวคนเองก็มีแบ็คกราวด์ใครเลือกมา
มีความเชื่อเอียงไปทางไหนก็ถึงได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องยอมรับอย่างว่าไอ้การกำเนิดของศาลแบบศาลรัฐธรรมนูญหรือการกำเนิดของการใช้อำนาจตุลาการเขาตรวจสอบการเมืองเนี่ยมันก็เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าระบบในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกคือมันไม่ใช่ระบบที่ฝ่ายการเมืองปฏิบัติงานไปฝ่ายศาลก็ตรวจสอบไปโดยที่ก็โดยใช้สิ่งที่ฝ่ายการเมืองมอบมาให้อย่างนั้นคือ argument หนึ่งคือถ้าเกิดมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายการเมืองเนี่ยต้องไปออกกฎหมายปิดถ้าไม่งั้นเขาตีความแค่นี้ถูกไหมอันนี้พูดอย่างนี้แต่ว่าในระบบความเป็นจริงเนี่ยเราก็รู้ว่านิติบัญญัติมันมีเหตุผลจำนวนมากที่มันหนึ่งไม่สามารถออกกฎหมายมาอุดช่องว่างได้ทันท่วงทีอาจจะไม่มีความสามารถอาจจะไม่อยู่ในช่วงจังหวะการเมืองที่เหมาะสมที่จะทำได้หรือมันไม่ทันการนะครับหรือไม่มีแรงจูงใจที่จะออกมาอุดปล่อยให้โหวไว้ก็ดีแล้วนี่เพราะมันได้เปรียบเสียเปรียบกับบางกลุ่มถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปอันนี้ข้อ2คือไม่ใช่ทุกครั้งไปที่ข้อพิพาทการเมืองมันยุติในทางการเมืองได้นะโอเคในประเทศที่มันมีต้นทุนประชาธิปไตยสูงแปลว่าอะไรประชาธิปไตยกำเนิดมาเป็นเวลานานนะมันมีธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองที่มั่นคงมีสปิริตถ้าพูดอย่างนั้นนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ที่ข้อพิพาททางการเมืองก็จบที่การเมืองเช่นตั้งคนไม่เหมาะสมเนี่ยมันมีความอายอ่ะมันมีธรรมเนียมอยู่ว่าแม้คืออย่างถ้าเกิดคุณมีธรรมเนียมว่าส.ส.สามารถโหวตค้านกับหัวหน้าพรรคตัวเองได้อย่างเงี้ยมันคงไม่มีปัญหาแต่เรื่องคือในระบบที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราเพราะว่าไม่ถ้าไม่ใช่ประเทศพวกแบบอย่างยุโรปตะวันตกหรืออเมริกาเหนือที่ประชาธิปไตยลงหลักปักฐานนั้นนะเนี่ยไอ้ธรรมเนียมการเมืองอะไรที่มันคอยกำกับให้ข้อพิพาททางการเมืองมันสามารถแก้ปัญหาการเมืองด้วยตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีนะผมคือมันไม่ใช่ทุกรัฐบาลที่อะไรนะมีรัฐมนตรีทำผิดอื้อฉาวแล้วนายกจะลาออกอะเราก็เห็นรัฐบาลจำนวนมากในโลกที่3ที่ก็ไม่ออกหรือการโหวตซึ่งไม่สนผิดถูกมันไม่ใช้ merit มันไม่ใช้ว่าผิดถูกของเนื้อเรื่องแต่ว่าใช้เลยถ้าหัวหน้าพรรคสั่งโหวตไปทางนี้ก็ยกมือกันหมดถูกมั้ยถ้าหัวหน้าพรรคสั่งให้ล้มโหวตก็ล้มโหวตกันไปหมดโดยที่โอเคเขาจะพูดอะไรก็ได้สวยหรูเพื่อประชาชนหรือว่าเพื่อให้ระบบเดินต่อไปแต่ทุกคนก็รู้ว่าจริงๆคือมันโหวตตามผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆซิสเต็มการเมืองจริงๆมันไม่ได้สามารถแก้ปัญหานั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมอบหมายให้ตุลาการเข้ามาดูตรงนี้ถ้าอธิบายอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าจะบอกว่าแยกกฎหมายกับการเมืองออกจากกันในข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเรายอมรับว่ามันมีความเป็นการเมืองอยู่ในการตัดสินคดีพิพาทรัฐธรรมนูญในศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าตัวผู้ใช้กฎหมายเองเนี่ยควรจะมีอะไรมีช่องหรือมีพื้นที่ให้ตัวเองเลือกตีความโดยไม่ใช่แค่แบบใช้เหตุผลในการตีความถ้อยคำอย่างเคร่งครัดเท่านั้นแต่ว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณสามารถตีความไปทางซ้ายหรือทางขวาคุณจะตีความให้คุณธรรมนัสพ้นหรือไม่พ้นจากตำแหน่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุผลเพียวๆแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยนะอันนี้คือผมคิดว่าข้อวิจารณ์ของคนส่วนใหญ่ต่อศาลรัฐธรรมนูญคือคุณมีทางเลือกคุณไม่ใช่ไม่มีทางเลือกแต่ทำไมคุณถึงเลือกออกทางนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเลือกตีความอีกแบบตลอดนะคือเรื่องนี้ถ้าเกิดดูแค่คำวินิจฉัยคดีคุณธรรมนัสมันก็จะดูไม่แปลกเท่าไหร่ก็ศาลจะตีความอ้างอิงเจตนาแต่ว่าถ้าเอาทุกคำวินิจฉัยในช่วงหลังๆมาวางเรียงกันเนี่ยสิ่งที่คนวิจารณ์มากคือมันไม่คงเส้นคงวาฮะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเอ้ยคุณมีทางเลือกนี่ที่คุณจะตีความอิงเจตนารมณ์ก็ได้หรือคุณจะตีความตามรายละอักษรก็ได้
ที่ผ่านมาคุณเลือกทางเจตนารมณ์ตลอดถูกไหมครับคำวินิจฉัยศาลในช่วงมันผ่านมาจะเป็นอย่างนี้โดยตัวถ้อยคำนั้นถ้าอ่านแล้วมันแปลว่าอย่างนี้แต่ว่าด้วยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องตีความเป็นพิเศษให้รวมถึงกรณีนี้ด้วยถูกไหมฮะคืออย่างคดีอนาคตใหม่อย่างเงี้ยปกติไม่ใช่เงินกู้หรอกแต่ว่าอันนี้เป็นเงินรายได้ทางการเมืองอะไรเป็นแล้วก็ไปยาวเลยเพราะคนมันก็วิจารณ์ว่าจริงๆคุณมีทางเลือกคุณเลือกทางนี้ตลอดทำไมอยู่ดีๆคุณกลับมาทางนี้ล่ะเพราะฉะนั้นคนไม่เชื่อว่าศาลข้อพิพาทผมคิดว่าลึกๆอ่ะที่ทุกคนวิจารณ์ศาลคือลึกๆเชื่อว่าศาลทำไมถึงเลือกกลับมาทางนี้โดยที่คิดว่าศาลไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลหรอกคุณเป็นแค่การอะไรอ่ะพยายามจะเลือกนิติวิธีในการตีความที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่แต่งตั้งคุณซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าลึกๆสิ่งที่ทุกคนโมโหศาลทำไมคุณเลือกทางนี้ทำไมถึงเปลี่ยนใจอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับคือถ้าเรายอมรับเรื่องความยืดหยุ่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มาถึงเรื่องนึงคือมันเป็นการแลกความมั่นคงอะความแน่นอนมั่นคงในการตีความแลกกับความยืดหยุ่นตรงนี้นะซึ่งจริงๆถ้าจะให้รัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมันอยู่รอดเนี่ยมันก็คงต้องมีทั้งสองอย่างคือระบบมันต้องมั่นคงประมาณหนึ่งนะแล้วทุกคนต้องพอเข้าใจแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณอยากให้มันมีชีวิตอยู่อีกสัก40ปี60ปีหรือ200ปีแบบรัฐธรรมนูญในบางประเทศเนี่ยคุณต้องยอมแลกความมั่นคงเนี่ยกับการตีความขยายความอ่ะเพื่อให้มันรองรับกับสภาพที่มันเปลี่ยนไปว่าคุณต้องยอมรับคุณรอฝ่ายนิติบัญญัติมาแก้และมันนูนให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยไม่ได้นึกออกคุณไอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น living constitution อย่างอเมริกาเนี่ยมันก็พูดชัดว่าจริงๆ200กว่าปีเขาแก้รัฐธรรมนูญไป27ครั้งน้อยมากแต่ศาลตีความพยายามปรับตลอดซึ่งทุกครั้งที่ตีความเนี่ยเราก็จะเห็นข้อเสียของไอ้การตีความอย่างเนี้ยนะที่อาจารย์วรเจตวิจารณ์ไว้ผมคิดว่าถูกคือทุกครั้งที่ตีความขยายความมันไม่มีไม่อื้อฉาวนะตีความอย่างนั้นยังไงก็ต้องโดนวิจารณ์แต่ว่าในเรื่องนึงคือมันทำให้ระบบเนี่ยมันก็อยู่ได้มันก็ไปต่อนะไม่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่ขยายความทุกครั้งแล้วเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าโอเคโดยรวมๆเราเห็นว่าโดยตัวอย่างเนี้ยมันระบบมันอยู่รอดมาได้นานมากเหมือนกันนะครับมันมีเทรดออฟกันระหว่างวิธีที่พยายามตีความอย่างเคร่งครัดใช้เหตุผลแล้วก็ที่เหลือให้ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายการเมืองเป็นคนแก้ไขข้อพิพาททางการเมืองเลยกับการที่ยอมรับความเป็นการเมืองแล้วเปิดช่องว่าตุลาการสามารถตีความให้มีนโยบายได้นิดหนึ่งนะแต่ตรงนี้แหละยากว่าจริงๆสุดท้ายทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดแต่ไอ้นิดหนึ่งตรงเนี้ยไอ้ช่องพื้นที่ตรงนี้ที่ให้ศาลเนี่ยถ้าให้เยอะไปมันก็เกิดเหตุอย่างที่บ้านเราเคยเกิดมาตลอดนึกออกไหมคือรู้แก่อำนาจOkay. ซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็มีปัญหาคืออีกจะโอเคเมื่อกี้จะถามอะไรนะคืออาจารย์ยกตัวอย่างของอเมริกาใช่ไหมอันนี้ผมถ้าผมเข้าใจนี่ผิดเนี่ยอเมริกาเขาเป็น common law ป่ะครับเป็น common lawซึ่งมันต่างจากของเราซึ่งเป็น civil law ซึ่งเป็นกฎหมายรายลักษณ์อักษรแล้วก็อันนี้ก็ความรู้พื้นฐานกฎหมาย101คือว่ากฎหมายรายลักษณ์อักษรต้องตีความโดยเคร่งครัดบลาบลาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยการเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์พูดคือผมก็ได้เคยได้ยินแหละว่าศาลสูงของอเมริกาเขาก็จะแบบมีการตีความรัฐธรรมนูญที่จะมันเอื้อกับสิทธิเสรีภาพโดยต่อเนื่องใช่ไหมแต่มันระบบเขากับระบบเรามันไม่เหมือนกันนะอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให้คนที่เขาอาจจะรู้กฎหมายพื้นๆเนี่ยผมเข้าใจได้ไหมแล้วท
จริง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 ไอ้การตีความอะไรเนี่ยเคร่งครัดหรือการตีความให้มันกว้างขวางหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็มีจริงๆโดยหลักก็คืออย่างถ้าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยมันก็เขาจะบอกให้ตีความถ้าเป็นโทษต้องตีความเคร่งครัดใช่ไหมถ้าส่งเสริมสิทธิ์อันนี้โอเคคุณก็สามารถตีความขยายได้กว้างหน่อยนะในส่วนเกิดจริงๆในส่วนของ common law civil law จริงๆเนี่ยผมไม่เห็นในทางรัฐธรรมนูญนะฮะผมไม่เห็นความต่างในการตีความนะในกฎหมายอื่นมันอาจจะมีนะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังๆพอ globalization เนี่ยแนวคิดเรื่อง globalization of constitutionalism เนี่ยแนวคิดรัฐธรรมนูญมันส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญหลายละอักษรแล้วมีการมอบหมายให้มีองค์กรไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาหรือว่าตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่คอยตีความเนี่ยความต่างระหว่าง civil law กับ common law มันไม่ได้มากขนาดนั้นนะเราเห็นศาลอย่างในอินเดียในอิสราเอลในแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามันมีความอะไรความก้าวหน้า activism เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับศาลใน common law อย่างในอังกฤษในอเมริกานะฮะมันเทียบคือจะเทียบว่าแบบเป็นเพราะระบบกฎหมายอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าศาลแต่ละศาลก็คือแต่ละระบบกฎหมายมันก็มีการหยิบยืมกันพวกนั้นนะเมื่อเร็วๆนี้ก็ศาลรัฐธรรมนูญเคนยาก็เพิ่งอ้างอิงศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาอินเดียไปบอกว่าไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันกระทบกับโครงสร้างพื้นฐานที่เขาเรียก basic structure doctrine เนี่ยมันทำไม่ได้นะคือมันก็แสดงเห็นมันมีการหยิบยืมนะมันมีอะไรเขาไม่ได้ว่าตั้งป้อมว่าเฮ้ยอันนี้แบบมันเป็นหลักของต่างประเทศคือโอเคมันถูกเอามาใช้ในลักษณะของการเป็นกฎหมายทั่วไปเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการตีความก้าวหน้าหรือการตีความเคร่งครัดเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับบุคลิกของศาลแต่ละประเทศมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับประเภทของกฎหมายระบบกฎหมายนะฮะแต่อย่างอังกฤษนี่เป็นเรื่องน่าสนใจนะคือเราบอกว่าประเทศที่แบบธรรมเนียมการเมืองมันประชาธิปไตยเนี่ยมันลงหลักปักฐานดีแล้วเนี่ยศาลมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปนะแต่ว่าอย่างเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยที่บริสจอนสันปิดสภาก่อนที่จะออก Brexit เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น prorogation of parliament เนี่ยให้หยุดการประชุมสภาไป 2-3 วันเพื่อที่แกจะปิดไม่เปิดโอกาสให้แก้เรื่อง Brexit อะไรอย่างเงี้ยนะจะเห็นว่ากลไกการเมืองมันแก้ตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าจะด้วยอะไรสักอย่างด้วยพรรคมันด้วยสภาพการเมืองที่มัน polarize มากด้วยคนเอาไปฟ้องศาลฎีกาสุพรีมคอร์ตแล้วเลดี้เฮลบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ขัดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในอะไรอะในประเทศที่แบบเราคิดว่าเป็นประชาธิปไตยมีธรรมเนียมการนี่ต้นแบบประชาธิปไตยเลยรัฐแบบรัฐสภาเลยนะมันก็มีกรณีที่แบบเดดล็อกก็วิ่งไปหาศาลเข้ามาคือเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคดีที่แบบผิดปกติในระบบนะฮะโอ้เข้ามาแล้วก็เข้ามาแบบตีความเพื่อแบบจำกัดอำนาจรัฐสภาจำกัดอำนาจนายกเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันก็ยืนยันความเป็นการเมืองของอำนาจตุลาการที่เข้ามาในเรื่องพวกนี้ได้โอเคอาจารย์ผมมีข้อสังเกตนิดนึงแต่ผมไม่ได้ตามที่อาจารย์พูดนะว่าบริจอนสันทำอะไรแต่ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ขัดจริงๆนะมันขัดแน่นอนอ่ะมันปิดสภาให้คนแสดงความไม่เห็นเนี่ยมันขัดทีนี้ในกรณีของคุณธรรมนัสเนี่ยคือโดยส่วนโดยผมว่าคนส่วนใหญ่มองว่าเขาทำผิดกฎหมายมาก่อนไม่เหมาะสมผิดจริยธรรมใช่ไหมอย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจารย์วาเจรู้คือว่านั่นมันโทษไม่20ปีก่อนแล้วนะแล้วยังไงถ้าศาลมูลถ้าตาม98วงเล็บ10มันเป็นเรื่องการตัดสิทธิ์ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าคุณไม่ตัดสิทธิ์นี่ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งมันก็เป็นการตีความที่เป็นโทษกับคนอ่ะ
อันนี้สมมุติถ้ามีคนโต้อาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์จะแย้งเขายังไงผมไม่รู้จะแย้งไงนะคือมันเป็นอะไรที่ผมแบบว่าคนนี้มันยากมากเลยคือหนึ่งเรารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันร่างขึ้นมาด้วยความไม่ถูกต้องหลายอย่างในหลายมาตราเนี่ยมันไม่เข้ากับมาตรฐานที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอ่ะโทษรุนแรงรังเกียจการเมืองรังเกียจนักการเมืองทุจริตนิดเดียวเอาเป็นเอาตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็เป็นกฎหมายคือทีนี้มันก็ถามว่าแบบยังไงการจะยอมตามไอ้กฎหมายซึ่งเรารู้สึกมันตาขึ้นมาโดยไม่ถูกต้องและหลักการไม่ถูกต้องเนี่ยหรือการจะปฏิเสธมันเลยอ่ะบอกให้มาตรานี้มันรุนแรงเกินไปมันขัดกับหลักพื้นฐานบางอย่างในเรื่องของสิทธิ์เรื่องความได้สัดส่วนอะไรผมคิดว่าอันนี้มันจะบอกว่าไงมันไปทางไหนก็ได้แต่มันก็ไม่มีทางไหนที่ถูกคือคุณจะไม่อะไรอ่ะไม่นับถือกฎหมายและอักษรที่เขียนไว้เลยเพราะว่าคุณคิดว่ามันขัดหลักการพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันก็ผิดอ่ะเพราะถ้าเกิดคุณทำอย่างนั้นมันก็เท่ากับคุณแบบคุณก็กลายเป็นพวกที่จะบอกว่าอะไรอ่ะคุณก็ไม่เชื่อฟังกฎหมายอ่ะคุณเอาคุณค่าบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องนามประธรรมมากๆมาล้มกฎหมายที่เป็นรูปประธรรมนึกออกมั้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณยอมรับการใช้มันคุณก็ยอมรับว่าคุณกำลังพยายามช่วยเอาไอ้หลักการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้แบบแล้วมันก็ใช้ในการแบบมันก็ย้อนกลับมาใช้ทำร้ายระบบการเมืองอีกทีนึงเหมือนกันนะฮะเหมือนตรงนี้จะคล้ายๆอาจารย์วรเจตก็คือมันต้องจัดการที่รัฐธรรมนูญมันต้องจัดการที่รัฐธรรมนูญนะคำถามคือระหว่างที่เราจะไปจัดการรัฐธรรมนูญเนี่ยเราควรจะจัดการยังไงคดีที่ขึ้นมาตามไอ้มาตรานี้ดีอ่ะเนื้อมันขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญแบบนี้ดีนะคือตรงเนี้ยไอ้คดีอย่างคุณธรรมนัสหรือว่าคดีต่อไปที่มันจะมีผมคิดว่ามันมีความลำบากใจประการหนึ่งก็คือสมัยก่อนที่ศาลตีความโดยอาศัยเจตนารมณ์เนี่ยจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจก็ไม่ทราบเนี่ยคนที่ได้รับผลร้ายทั้งหมดเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายเขาเรียกอะไรฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะพอดีว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายค้านมันไม่มีคดีขึ้นศาลแล้วเพราะว่าไอ้ที่ยุบก็ยุบไปหมดแล้วหรือว่าที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็คือตอนที่ทำผิดมาตลอดเนี่ยคนได้รับผลร้ายคนที่ได้รับประโยชน์ก็เป็นฝั่งรัฐบาลต้องพูดอย่างนี้พอดีต่อไปเนี่ยกำลังจะทำให้ถูกแล้วแต่ต่อไปนี้ถ้าจะทำให้ถูกเนี่ยรัฐบาลก็ได้ประโยชน์อยู่ดีคำถามคือเราควรจะอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นคือศาลควรจะตีความโดยยึดเจตนารมณ์ต่อไปเสร็จแล้วให้รัฐบาลได้ผลร้ายนั้นซะบ้างหรือว่าศาลควรจะปรับทางกลับมาเป็นทางที่บางคนเห็นว่าถูกต้องเพียงแต่ว่าโชคไม่ดีหน่อยนะว่ามันก็ยังมีผลในทางการเมืองทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ต่อไปเหมือนกันผมคิดว่ามันไม่มีผมคิดว่าไม่มีใครมีคำตอบที่ถูกหรอกตอบยังไงมันก็ผิดอ่ะคือมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจนะคือตอบยังไงก็ผิดอ่ะเพียงแต่ทุกคนคิดว่าเพียงแต่คนหลายหลายคนเห็นว่ามันต้องเอาความสม่ำเสมอดีก็ถ้าคุณเคยตัดสินอย่างนี้ไว้คุณก็ต้องไปอย่างนี้ให้ต่อให้สุดทางสิอยากเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่อ้างว่าตุลาการพิวัตรแล้วช่วยกำจัดนักการเมืองทุจริตเนี่ยทำให้ดูสักครั้งหนึ่งซึ่งบอกว่าศาลก็ไม่ทำศาลก็เลี้ยวมาอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือความผิดหวังของคนนะแต่ตรงนี้ผมให้ข้อสังเกตว่าสิ่งที่เราหวังไว้สูงสุดเนี่ยก็คือให้ฝ่ายการเมืองเข้มแข็งแล้วจัดการข้อพิพาททางการเมืองกันเองโดยไม่เอาเรื่องพวกนี้เข้ามาในศาลถูกไหมฮะคำถามคือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความแบบที่ตีความในคดีคุณธรรมนัสแล้วปล่อยให้คุณธรรมนัสอยู่ต่อเนี่ยมันทำให้ระบบการเมืองเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่าหรือจริงๆมันทำให้ระบบการเมืองปัจจุบันซึ่งมันย่อบแย่ไปแล้วมันแย่ลงไปอีกเพราะว่าต้องบอกไหมคือแต่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราแบบเคร่งครัดในเรื่องของการไม่ตีความขยายความแล้วใช้แต่เหตุผล
แยกการเมืองออกจากกฎหมายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงผลตรงนี้เพราะว่านาทีที่คุณตีความเนี่ยเราดูแค่เหตุผลในการอ่านกฎหมายและลายอักษรแล้วคุณตีความตามเหตุผลว่าคุณเข้าใจว่ายังไงผลเป็นเรื่องของผลทางการเมืองเป็นเรื่องอื่นที่เราไม่เอาเข้ามาในเขตแดนในการตีความเลยตั้งแต่ถ้าเกิดคุณยึดอีก approach นึงอย่างที่ผมพูดก็คือมันต้องเอามาดูด้วยว่าสุดท้ายสิ่งที่คุณตีความเนี่ยมันจะนำผลไปสู่อะไรในทางการเมืองผมถามด้านนี้นะไม่คือเอาล่ะดูเหมือนว่าอันนี้ถ้าผมเข้าใจผิดอาจารย์ก็บอกกันดูเหมือนว่าอาจารย์คิดว่าในกรณีคุณธรรมนัสเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญควรวินิจฉัยว่าเขาขาดคุณสมบัติผมเข้าใจถูกไหมใช่โอเคทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยอาจารย์จะให้เหตุผลว่าอย่างไรเพราะใน98วงเล็บ10อันนี้ตามที่อาจารย์วเจตพูดนะมันไม่ได้พูดถึงศาลทางประเทศนะอาจารย์จะให้เหตุผลไงเพื่อที่จะบอกว่านี่ขาดคุณสมบัติจะตีความขยายความผมเนี่ยเป็นคนคือผมเนี่ยผมนะผมก็ไปดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญอย่างในคำปราลบเนี่ยคืออันที่อาจารย์วรเจตบอกว่าแบบไม่เห็นด้วยว่าให้ทำอ่ะคือผมก็คือไปดูรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้เลยว่าเจตนารมณ์มันถูกสร้างขึ้นมาว่ามีนักการเมืองที่ทุจริตลุแก่อำนาจอะไรเงี้ยถ้าหรือถ้าไปดูมันมีหนังสือของวุฒิสภาเรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ60นี่หลายมาตราเขียนไว้ว่าโอ้มาตรา98วงเล็บ10เนี่ยมาจากเรียนแบบเรื่องพรบท้องถิ่นอะไรสักอย่างที่แบบตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตแม้จะเคยได้อภัยโทษคือขนาดได้อภัยโทษเนี่ยเขายังไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นแบบไอ้การที่ไปติดคุกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องไม่ให้นะแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อทดลองนะเป็นข้อเสนอในทางเป็นการคุยกันแบบในเหตุการณ์สมมุติอะนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณจะเขียนคำวินิจฉัยยังไงให้มันยอมรับคำวินิจฉัยศาลต่างประเทศโดยที่ไม่ทำให้เกิดความลักลั่นนะครับโอเคแต่มันอาจจะเป็นเพราะเราเคยเห็นศาลฎีกาสหรัฐที่ออกมาวางหลักขยายจากรัฐธรรมนูญนะว่าทำไมคุณไม่ตีความเงี้ยคือคำวินิจฉัยต่างประเทศในกรณีของคุณธรรมนัสเนี่ยมันไปเข้ากับสองข้อที่ผมคิดว่าน่าคิดคือยาเสพติดมันเป็นความผิดสากลคือบอกอย่างนี้พูดไงพูดใหม่บอกคำวินิจฉัยศาลต่างประเทศการจำคุกในศาลต่างประเทศเนี่ยที่จะเข้า98วงเล็บ10เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามันจะต้องมีเกณฑ์ดังนี้คือ1เป็นความผิดที่ไทยก็ต้องมีตรงกับประเทศต้นทางและ2ประเทศที่มีคำวินิจฉัยเนี่ยออสเตรเลียอันนี้จำกัดเฉพาะว่าพูดเหมือนเวลาเขียนคำวินิจฉัยเนาะไม่ได้ดูประเทศอื่นแต่เขียนว่าออสเตรเลียเป็นประเทศซึ่งมีอะไรมีมาตรฐานในการพิจารณาคดีหรือมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไม่ต่ำกว่าประเทศไทยจริงๆก็คงสูงกว่าแหละแต่ว่าเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้คุณวางเกณฑ์ไว้สองอย่างว่าฉะนั้นต่อไปถ้ามีคดีจากเกาถ้ามีคนติดคุกจากเกาหลีเหนือมาอย่างเงี้ยคุณอาจจะพูดได้ว่าอันนี้เป็นความผิดที่ศาลไทยไม่มีหรือเพราะว่ามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมของเกาหลีเหนือมันไม่เท่าศาลไทยเราก็ไม่รับเท่านั้นเองศาลรัฐธรรมนูญเราวางเกณฑ์เอาไว้ในคดีนี้ว่ามันต้องมีหนึ่งสองอย่างนี้นะแต่นี่เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราทำกันเล่นในเพื่อนนักวิชาการนะเฮ้ยในอเมริกามันทำไงว่าคดีแบบเนี้ยบอกเฮ้ยมันศาลมันวางหลักไปเลยแบบออกมาแนวนี้ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ของเรามันอาจจะฟังดูแบบอะไรอันนี้ก็ขยายความแบบให้อำนาจศาลแบบอาจจะมากเกินไปคืออีกอย่างมันไม่มีข้อหาของไทยมันไม่มีใน9แบบวงเล็บ10มันไม่มีข้อหารู้เห็นนี่ใช่ไหมอาจารย์แต่เราไม่มีใครรู้นะว่าตกลงคุณธรรมนัสติดข้อหาอะไรเพราะไม่มีใครเคยเห็นคำวินิจฉัยคำพิพากษาคดีนั้นหนูมาซึ่งการที่เราไม่เคยเห็นคำพิพากษาคดีนั้นเนี่ยก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งทำไมศาลไม่ในระบบไต่สวนทำไมศาลไม่ไปหามาทำไมศาลไม่ออกคำสั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดหรือกระทรวงการต่างประเทศไปขอคัดลอกสำเนาถ้าผมแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่คิดว่าจะต้อง
เอาเข้ามารวมเพราะว่าคิดว่าจะอะไรจะไม่เอาจะไม่ลงโทษคุณธรรมนัสอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยไม่เห็นว่าจะต้องเสียเวลาเอาเข้ามาหรือว่าปล่อยให้มันคลุมเครือไปอย่างนั้นหรือแค่ไม่คิดว่ามันสำคัญหรืออะไรแต่การตัดสินใจอะไรของศาลในเรื่องการแสวงหาพยานหลักฐานก็เป็นการเมืองแบบนึงถูกไหมการที่คุณจะไปเอาคำวินิจฉัยนี้มาดูหรือไม่มาดูเนี่ยมันก็เป็น political decision เพราะมันซึ่งบางคนก็บอกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยว่าทำไมแบบถึงไม่ไปเอาคำวินิจฉัยนี้มานี่เราไม่รู้ครับมันอาจจะซ้ำนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปประเด็นต่อไปแต่ผมขอตรงนี้ก่อนจริงๆผมควรจะถามตั้งแต่แรกแล้วอย่างที่คุยกับอาจารย์นะครับว่า approach แบบอาจารย์วรเจตคือเป็นผมใช้คำนิติศาสตร์จ๋าเลยใช่ไหมยึดหลักการยึดเหตุผลใช่ไหมแต่ของอาจารย์ซึ่งเป็น legal realism นี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งดูความเป็นจริงในการใช้กฎหมายดูความจริงจากสถานการณ์ของสังคมการเมืองอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมจะพูดงั้นก็ได้ฮะแต่ผมไม่คิดว่าของอาจารย์วรเจตก็นิติศาสตร์จ๋าคือแต่ผมคิดว่ามันก็แต่ทุกอันที่เราพูดกันเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในอะไรอ่ะมันอยู่ในขอบเขตของการเรียนนิติศาสตร์สากลทั้งสิ้นนะมันเพราะมีทั้งคนที่ตีความแบบนั้นแล้วคนที่ตีความแบบผมมีหมดทุกคนเข้าใจนะว่ามันมาจากที่ไหนมันคิดยังไงนะเพียงแต่ว่าโอเคมันไม่เหมือนกันโอเคอาจารย์ย้ำว่าในคุณธรรมนัสเนี่ยหรือโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องมีแดนให้ศาลตีความแบบขยายความใช่ไหมครับได้เพื่อเกิดความยืดหยุ่นและให้มันตรงตามเจตนารมณ์อาจารย์วรเจตพูดเสมอว่ากฎหมายต้องมีจุดหยุดมันต้องมีจุดหยุดที่จะไม่ข้ามแดนไปคำถามผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าไอ้จุดหยุดที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนถ้าอาจารย์บอกนั่นแหละฮะตรงนี้แหละที่ยากคือแต่ทุกคนเห็นตรงกันนะมันต้องมีจุดหยุดนะผมก็เห็นว่ามันต้องมีจุดหยุดนะถ้าคุณไม่มีจุดหยุดนี่น่ากลัวมากเลยนะฮะปัญหาคือตรงไหนเป็นจุดหยุดนี่มันไม่เหมือนแบบไปขับรถขับเครื่องบินอะไรอย่างนี้ที่เรารู้ว่าเรากำลังจะข้ามเขตไหนไปคือในทางนิติศาสตร์ถามว่าชี้หน่อยตรงไหนที่เราต้องไม่ข้ามคือมันบางทีมันก็พูดยากแล้วคือการพูดแบบพูดในเชิงนามประธรรมว่าเราต้องมีจุดหยุดเนี่ยมันง่ายแต่ว่าคำถามว่าพอเอามาใช้จริงตรงไหนที่เราจะบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่ไปต่อแล้วนะแต่คนคิดไม่เหมือนกันเลยในจินตนาการเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่มีคำตอบนะว่าตรงไหนเป็นจุดหยุดคือเราจะเข้าใจว่าโอเคอันนี้พูดแล้วอันนี้เป็นข้อเสียคือเราก็จะเข้าใจเราจะเข้าใจว่ามันเลยจุดไปแล้วก็ตอนที่พอมันข้ามไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเกินเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าตรงไหนเราก็แบบให้มาชี้กันแบบอันไหนชี้ซิตรงไหนที่ศาลไม่ควรข้ามไปอีกแล้วผมว่ามันยากนะฮะอ่ะครับผมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดของคนที่ตีความหรือเคร่งครัดกับคนที่ตีความให้มันยืดหยุ่นกว่าหน่อยเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่จริงๆทุกคนหลักการพื้นฐานทุกคนเห็นตรงกันคือนิติศาสตร์มันไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องเข้าไปแบบในทุกเรื่องการเมืองได้อย่างเงี้ยครับสรุปคือเราไม่สามารถที่จะหาจุดหยุดตรงนั้นได้ใช่มันก็เป็นอันตรายประมาณนึงเหมือนกันนะฮะในการที่บอกเออให้ศาลเนี่ยเข้ามาต้องเข้ามาคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่านั่นเป็นสาเหตุที่ผมคิดว่ามันจำเป็นที่นักนิติศาสตร์เองต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่คุณทำในระดับนั้นน่ะมันมีผลทางการเมืองเสมอเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบกับการตีความของคุณไม่ใช่เฉพาะในคดีนั้นคดีเดียวแต่ว่ามันจะวางมาตรฐานต่อไปในครั้งหน้าๆด้วยอย่างตุลาการ5คนที่เข้ามาชุดนี้ก็คือเข้ามารับมรดกซึ่งเลอะเทอะวุ่นวายของตุลาการชุดก่อนถูกมั้ยฮะครับแล้วก็เขาอาจจะกำลังพยายามจะปรับศาลให้มันกลับมาอยู่ในจุดที่มันน่าเชื่อถือขึ้นก็ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้การตีความครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลแห่งคดีเฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนอะไร mood and tone ของศาลรัฐธรรมนูญในยุคนี้ไปเลยนะฮะคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่าศาลเข้าสู่ยุคที่4ของศาลรัฐธรรมนูญแล้วคือยุคแรกคือช่วง40มาแล้วก็มียุคสั้นๆตอน4950ที่เป็นตุลาคณะตุลาการแล้วก็แต่หลังจากนั้นเราจะเห็นยุคที่3ที่ยาวมากคือผมคิดว่าที่คนนึงที่เป็นอะไรอ่ะเป็นบุคลาธิสถานของยุคที่3คืออาจารย์จรัญซึ่งเข้ามาตั้งแต่หลังรัฐประหารถูกมั้ยแล้วก็อยู่ยาวจนพึ่งพ้นตำแหน่งไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ยึด approach นี้แล้วมันก็อาจจะเข้าสู่ยุคที่4แล้วก็มีหน้าตามีบุคลิกที่ต่างออกไปนะแต่แน่นอนก็ต้องพยายามล้างอะไรเลกาซีล้างมรดกของรุ่นก่อนซึ่งมันก็คงยากพอสมควรแล้วมันก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าแล้วทำไมผลมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงไม่มีความสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ่ะสมมติผมอาจจะตั้มๆแหละแต่ผมเถียงสมมติผมยืนอยู่ข้างอาจารย์วรเจก็นี่ไงเพราะเรามันหาจุดหยุดไม่เจอไงลายลักษณ์อักษรจึงเป็นจุดหยุดที่เราหาได้ไงเนี่ยแบบที่แกพูดต้องหลักการนะเราจะให้ไอ้ที่มันผิดต่อไปก็ไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรับได้นะถ้าเกิดอธิบายได้แบบกระจ่างอย่างอาจารย์วรเจผมก็เห็นด้วยแกเหมือนกันเห็นคืออ่านแล้วเรารู้สึกมีเหตุผลนะคือถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เสียงไม่โวยขนาดนั้นไม่ได้นะครับอย่างนี้ได้ไหมครับโอเคผมตั้งข้อสังเกตนี้ได้ไหมครับว่าไอ้ความที่กฎหมายไอ้การตีความกฎหมายของเรามันเบลออะว่าตรงไหนมันควรจะไอ้แดนที่มันจะตีความแบบให้มีความยืดหยุ่นได้อะมาจากกว้างประมาณนี้นะตรงเนี้ยแค่เนี้ยแต่ที่มันเบลอไปหมดเพราะโดยโครงสร้างระบบกฎหมายทั้งหมดมันไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าโดยมาจากฐานของรัฐธรรมนูญเลยหรือยังไงใช่เพราะว่าจริงภายใต้รัฐธรรมนูญ50เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีเรื่องตีความขยายอำนาจอะไรไปเยอะแยะนะฮะครับปี60ก็ไม่ได้แก้ปี60ก็ไม่ได้แก้ไอ้เรื่องตุลาการพิวัตรอะไรนะฮะก็คือปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วก็ไปเพิ่มฤทธิ์เพิ่มเดชของมันด้วยโครงสร้างเรื่องสว.เรื่องอะไรแล้วอย่างการที่บทเฉพาะการให้สนช.เป็นสว.แล้วก็ตั้งองค์กรอิสระอะไรต่างๆได้เนี่ยมันยิ่งไปซ้ำเติมปัญหาถูกมั้ยฮะมันทำให้มันเกิดความรู้สึกของการแบบเรียกอะไรคุณไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำมากเท่าไหร่หรือว่าคุณสามารถตีความอะไรไปได้เรื่อยๆเพราะว่าอำนาจในรัฐเนี่ยมันเห็นด้วยกับคุณหรือได้ไปหรือสมประโยชน์กันอะไรอย่างนี้นะมันก็อย่าว่าเลยแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ที่เข้าไป5ท่านเนี่ยนะฮะแม้ในคดีนี้จะบอกว่าตีความอย่างระมัดระวังหรือเคร่งครัดเนี่ยแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยการรับคดีตั้งแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ3ใช่มั้ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็วิจารณ์ว่ามันเป็นการรับโดยที่ขยายอำนาจในการรับคดีของตัวเองเข้าไปก่อนที่มันจะถึงกำหนดเวลาแล้วก็มีการวางหลักอะไรเรื่องให้อะไรทำประชามติ2รอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยยิ่งทำให้เหมือนโปรไฟล์ศาลรัฐธรรมนูญถ้าบอกว่ามาเปลี่ยนแนวหรือว่ากลับมาอยู่กับร่องกับรอยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบมีความสงสัยว่าคดีนี้มันดูเหมือนแต่ว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาเอาทั้งหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดมาวางดูด้วยกันแล้วก็ยังไม่เห็นไม่เห็นทิศทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรนะเราเอาแน่เอานอนกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นแค่เรื่องการเมืองยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะพิสูจน์ตัวเองได้ก็ได้ไปเรื่อยๆว่ามันแนวมันจะประมาณนี้แหละนะฮะอาจารย์ผมขออีกนิดนึงเป็นความรู้แล้วกันเหมือนผมเคยได้ยินว่าไอ้
ไอ้แดนที่จะขยายความออกไปได้ของกฎหมายอันนี้ถ้าผิดก็บอกนะแดนที่จะขยายความออกไปได้ก็ต่อเมื่อมันไปส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ใช่ตัดสิทธิเสรีภาพอันนี้ใช่ไหมจริงจริงจริงใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยยึดเรื่องนี้เลยนะเราแบบเอาเจตนารมณ์มาขยายกันตลอดอะไรเงี้ยนึกออกมันมีเอาไว้เพื่อปราบทุจริตเพราะฉะนั้นให้รวมความถึงเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไอ้ด้วยรัฐธรรมนูญชุดนี้อาจจะรัฐธรรมนูญตัวนี้ด้วย98วงเล็บ10ซึ่งมันตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตมันก็ดูแบบยากนะเพราะตัวกฎหมายเองมันก็ขัดสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วคือตัวกฎหมายมันแย่อยู่แล้วอ่ะคือแบบหมายถึงว่าตัวแล้วมันโดนมันก็แย่แล้วมันยิ่งทำให้คนใช้มันยิ่งต้องคิดหนักว่าตกลงจะยืนยันตามกฎหมายที่แย่หรือว่าจะแบบจะหักมันลงไปเลยดีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคผมนึกถึงพี่อาจารย์วรเจตมีอะไรอีกเรื่อง moralization of law อาจารย์ไม่ได้มีอะไรเห็นแย้งใช่ไหมครับหรือมีอะไรเพิ่มเติมอันนี้เป็นนักนิติศาสตร์ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่างที่อาจารย์วรเจตบอกให้ระวังจริงๆนะคือถ้าเกิดมัน moralization of law ไปเยอะๆเนี่ยคือปนกันไปหมดเนี่ยมันก็จะยุ่งยากมากเลยนะอย่างเอาแบบยกตัวอย่างง่ายๆเลยแบบเอาศีลธรรมกับกฎหมายมาปนกันอย่างในพวกอาญาเราบางฐานอย่างพวกแท้งการพนันหรือว่าสุราอะไรเงี้ยนะคือแน่นอนในหลายๆประเทศมันก็มีการห้ามทำแท้งมีการห้ามเล่นพนันแต่มันอาจจะมาจากฐานคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องสังคมศาสตร์ต่างๆแต่ไม่ใช่เรื่องศาสนาของเราเนี่ยมันดูเหมือนไอ้ของพวกนี้มันมาจากศีลธรรมศาสนาเป็นหลักนะครับแล้วพอเป็นศีลธรรมศาสนามันก็กดให้คนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยลำบากลำพนนะฮะแบบกดผู้หญิงกดคนทำคราฟต์เบียร์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้โครงสร้างที่บางอย่างที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ต่อไปได้แบบเพราะว่าเราไม่ชัดเจนในเรื่องว่าอันไหนศีลธรรมควรหยุดตรงไหนที่เป็นกฎหมายอะไรควรจะเป็นศีลธรรมในทางการเมืองเราก็เห็นอย่างที่อาจารย์วรเจตพูดก็คือมันก็นำมาสู่การเมืองคนดีอ่ะทั้งพันธมิตรทั้งกปส.ในคอมเมนต์จากบทสัมภาษณ์อาจารย์วรเจตคิดว่าจำนวนพอสมควรเลยมองว่าเฮ้ยถ้ากฎหมายไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วมันจะเป็นกฎหมายได้ยังไงมันคือฐานของกฎหมายนะซึ่งผมเข้าใจว่านี้เป็นแนวคิดแบบสำนักกฎหมายธรรมชาติซึ่งมันเหมือนมันฝังหัวคนไทยอยู่แบบนั้นอะมันก็คงมาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธอะไรประมาณนี้ละมั้งก็อาจจะเป็นได้ด้วยแล้วก็ว่าต้องเข้าใจว่ามันทำให้มันเป็นวิธีการเข้าใจกฎหมายที่ง่ายนะว่าคือการที่กฎหมายกับศีลธรรมมาด้วยกันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายในขณะที่การพยายามพูดว่าศีลธรรมมันก็เป็นฐานในการออกกฎหมายนะแต่พอออกกฎหมายออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายก็คือตัวกฎหมายแล้วก็ใช้ต่อไปโดยการตีความอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่เอาอิทธิพลศาสนามาตีความมาตัดสินความถูกผิดของกฎหมายอีกอะไรเงี้ยมันฟังดูมันยากเหมือนกันเพราะผมเห็นใจอาจารย์วรเจตมากๆนะครับไม่มีอะไรยกเว้นความเห็นใจว่าว่าแบบพอคนเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นไปตำหนิว่าอาจารย์อะไรซึ่งผมคิดว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่แต่ผมก็เห็นความพยายามของนักนิติศาสตร์หลายคนที่พยายามออกมาอธิบายเหมือนกันนะว่ามันก็มีวิธีคิดอย่างนี้ซึ่งโอเคคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆอย่างนี้มันก็เป็นดีเบตหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในวงการนิติศาสตร์มาตั้งนานแล้วว่าตกลงกฎหมายกับศีลธรรมมันควรจะสัมพันธ์กันยังไงมันดีเบตนี้มันไม่สิ้นสุดง่ายๆอ่ะนะเพียงแต่ว่ามันไม่ควรจะถึงขั้นอะไรวิจารณ์กันด้วยถ้อยคำรุนแรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่แฟร์โอเคอาจารย์มีอะไรอยากเสริมอีกไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับก็จริงๆแค่ตั้งใจจะตั้งข้อความเห็นเพราะจริงๆก็คือเหมือนคุยกันแล้วก็เลยใช่ไหมที่คุยกันตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็
แล้วก็เลยเอ้ยมันมีเรื่องที่เราเห็นว่ามันมีประเด็นตรงนี้อยู่เรื่องการตีความเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เลยแค่อยากตอนแรกอยากพูดสั้นๆแต่ผมคิดว่าเคสนี้เป็นเคสที่ดีครับผมคิดว่าอาจารย์วรเจตสอนวิธีการวิพากษ์วิจารณ์ที่มันมีซิวิลิตี้มีอะไรมีความซิวิไลกันมากๆเลยคือโอเคเอาเหตุผลเอาหลักการมาคุยกันแล้วนี่จะเป็นเรื่องแบบด่ากันหรือว่ามาพยายามดูว่าฝั่งไหนอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันดีตรงที่อาจารย์แสดงให้เห็นความหลากหลายของ approach ต่างๆในทางนิติศาสตร์ด้วยอันนี้ผมคิดว่าสำคัญอืมครับโอเคครับ